สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ a x i o m w e l d g a r d e n l a b o r a d e m y สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการป้าหมอขอเล่าทุกสองสัปดาห์เราจะมาพบกันเบ็ดนี้เป็นประจำกับผมโอ๊สคสันรรชวรัตดำเนินรายการร่วมกับป้าหมอหมอนกกนกวันของเรารายการของเราเป็นรายการที่สามารถรับฟังได้ไง่าย มีทั้งใน Facebook, YouTube, YouTube Music, Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือ Follow เรารายการของเราเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราววิทยาศาสตร์การค้นพบและการแพทย์ต่างๆที่น่าสนใจให้ความรู้คู่ความคิดไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับป้าหมอสวัสดีค่ะคุณโอ๊ ครับป้าหมอครับเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครับวันนี้แบบแหมยังยังอยู่ในเหมือนกับยังอยู่ในความฝันน่ะเพราะว่าเสาร์ที่แล้วไปดูคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตวงวงอะไรครับป้าหมออโคโคเพลค่ะโคเพล<笑><笑><笑>ได้เจอได้เจอพี่คริสไหมครับพี่คริสเออเจอไกลๆค่ะเจอไกลไกลเจอไกลไกลอ๋อได้ข่าวว่าคนไปดูเยอะมากใช่คุณโอเป็นแฟนโคเพลหรือเปล่าฮะ ผมเป็นแฟนเพลงทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปเพลงร็อก uh huh. เพลงลูกทุ่งสากลผมฟังหมดเลยครับหออ hmm. มอแต่ว่าโคเพลงเนี่ยก็จะเป็นวงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นวงที่เขาเรียกว่าระดับลำระดับโลกต้องพูดอย่างนี้เป็นวงระดับโลกแล้วก็ hmm. เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินหล,หลายๆคนแล้วก็เป็นนักคิดนักสร้างสารรค์นักเอนเตอร์เทนนักให้แรงบันดาลใจโอ้โหหลายอย่างมากเลยครับกับไอ วงโค้ปเลเนี่ยครับป้าหมอ,อมครับวันอาทิตย์นี้ก็เลยแบบว่าโหยังเหมือนยังกับ move on จากโค้ปเลไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสาร์นี้ต้องไปดูอีกวงแล้วโอ้โหเสาร์เสาร์นี้อะไรมาครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งคอนเสิร์ตเสาร์นี้เอชชีแรนเอชชีแรนเอชชีแรนนะครับเป็นเดือนแห่งคอนเสิร์ตก็เดินทางเยอะเยอะใช่ไหมครับป้าหมอใช่ค่ะเดิน,ดนทางเ,เดินทางเยอะเยอะกินอาหารก็ต้องกินอาหารแปลกๆที่ ไปพักแปลกที่อาจจะไม่ตรงเวลาเนาะอาจจะไม่ตรงเวลาโลกกระเพาะอาจจะถามหาโลกกระเพาะก็กระเพาะรักใช่ไหมครับผมไม่ใช่กระเพาะรัดรหรอกระเพาะรัดนี่สงสัยจะเป็นแจกเสื้อผ้าครับโลกกระเพาะรักอืเวลาผมแบบแซวกับเพื่อนโลกกระเพาะรักอก็เลยแบบว่ากินอาหารแบบรับปวดท้องรักเธออะไรเงี้ยครับ อืมเอาเหรอใช่คุณโอ๊กนี่เคยได้ยินชื่อโรคกระเพาะใช่ไหมฮะอ่โรคกระเพาะเหรอครับเคยน่าจะเป็นโรคที่ทุกคนรู้จักไหมเป็นโรคคอมมอนมากๆแต่เชื่อไหมว่ามันเป็นโรคที่ใช้ผมไม่เรียกว่าโรคผมเรียกว่ามันเป็นการใช้คําฟุ่มเฟือยอืมป้าหมอเอะอ่ะอะไรก็ยังไม่ทันยังไม่ทันได้ไปหาหมอเลยบอกแล้วปวดท้องเป็นโรคกระเพาะใช่เลยครับใช่เลย วิเคราะห์ตัวเองแบบมันเป็นเหมือนโรคที่แบบเหมือนโรคสามัญประจําบ้านอย่างงี้ไหมตื่นเช้ามาอุ้ยเช็บท็องเป็นโรคกระเพาะฮะไปหาหมอมาตอนในฝันเลยจ้าหรือยังไงอะไรเงี้ยผมก็ถามเพื่อนเอออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นกันง่ายเหลือเกินเนาะเป็นกันง่ายเหลือเกินเป็นกันง่ายใครๆก็เป็นผมแต่จริงจริงนะสารภาพด้วยความจริงผมไม่ถ้าพูดอย่างนี้นะแปลว่าอะไรรู้ไหมครับป้าหมอผมไม่เคยเจอใครที่เป็นโรคกระเพาะจริงๆ ที่เขาไปเจอหมอมาอาผมไม่เคยเจอ,อส่วนใหญ่จะเจอคนที่คิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะส่วนใหญ่เจอหมอหมอในตัวครับก็คือแบบว่าิดหนึ่งโอ้ยโรคกระเพาะไม่ได้กินข้าวัวท้องเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่แตอาการอะไรก็ตามที่ติดกับท้องก็เป็นโรคกระเพาะหมดแต่ยังยืนยันว่าเยอะจริงๆคนที่วิเคราะห์ตัวเองว่าเป็นโรคกระเพาะจนพอมันเยอะอย่างเงี้ยป้าหมอก็เลยสับสนละสับสนแล้วว่าตกลงโรคกระเพาะมันคืออะไรกันแน่ อ่าไม่ใช่แต่ชาวบ้านทั่วๆไปหรือว่าคนทั่วๆไปจะสับสนเลยในวงการแพทย์เองมียุคหนึ่งที่เอ๊ะก็เริ่มจากความเชื่อมันเริ่มสั่นคลอนนะว่าตกลงโรคกระเพาะมันเกิดจากอะไรกันแน่นั่นน่ะสิอ่าวันนี้วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละอว่าไอ้ตกลงโรคกระเพาะมันเกิดจากอะไรกันแน่โอ้โหสามารถพาเข้าเรื่องได้แบบเนียนๆเลยนะครับป้าหมอ เออเนียนเนียนไหมเนียนมาเนียนมากเนียนมากเราสามารถที่จะดิฟจากคอนเสิร์ตมาสู่โลกกระเพาะได้นะครับเป็นสกิลแบบสุดยอดมากใช่ครับแล้วโลโลกระเพาะเนี่ยโลกกระเพาะอเอกรออาเอพออาะกระเพาะโรคกระเพาะเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรยังไงครับป้าหมอช่วยเล่าให้พวกเราฟังสักหน่อยได้ไหมครับอยากจะทราบจริงๆว่าความจริงแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่อ่าโอเค ก็ค,คือจริงๆแล้วคนเราส่วนใหญ่มักจะมีอาการอะไอความรู้สึกว่าอาการแสบท้องจุกเสียดแน่นท้องอาหาร,รไม่ย่อยอะไรเงี้ยมันเป็นอาการที่เรียกว่ามันมันคอมมอนเนาะก็คือเจอได้บ่อยๆในคนทั่วไปเวลาใครที่มีอาการอย่างนี้ก็มักจะหมาวเอาเองว่าเอะเราเป็นโกกรคระเพาะหรือเปล่าอ่าใช่ไหมแล้วเป็นไหมครับแล้วเป็นไหมเนี่ยตกลงก็จะว่าไปมันก็มีทั้งเป็นและไม่เป็นใช่ไหม เออแล้วมันก็ความสําคัญของโรคนี้ก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่แบบใกล้ใกล,ใกล้ชิดกับคนเราเพาะกับหวัดอะ่ะใช่ไหมโรคหวัดเด่ยคนจะรู้สึกว่าเอ้ยธรรมดาธรรมดาทุกคนก็วินิจฉัยโรคหวัดได้<ช>โรคกระเพาะก็แบบประมาณอารมณ์ประมาณนั้นใครๆก็เหมือนจะดูเหมือนจะวินิจฉัยโรคกระเพาะตัวเองได้ใช่ครับผมใช่แล้วนี<อ>่นี่ขอมาให้ฟังนอกจากว่าวิเคราะห์ได้แล้วนี่ยังมีวิธีการรักษาตัวเองได้แบบหลายแบบด้วยนะครับป้าหมออ่าเช่นเช่นเช่นกินใบกะเพรารักษาโรคกระเพาะ อ๋อเหรออันนี้เพิ่งเคยได้ยินอะไรเงี้ยเพื่อนบางคนก็กินนมรักษาโรคกระเพาะอ่าอ่าบางคนไปซื้อไอ้แตกต่างกันอะไรอะลามิวใช่ไหมเอออาราิยานไปซื้อมากินอ่าบางคนก็ยาธาตุน้ําขาวอผมเนี่ยไม่เคยเห็นใครรักษาโรคกระเพาะด้วยวิธีการแบบเดียวกับสักคนบางคนกินขนมปังอย่างเงี้ยอ่าผมไม่รู้แล้วมันคืออะไรครับเชิญป้าหมอต่อเลยแล้วกันครับตกลงมันคือยังไงกันครับอ่ ก็ก็ด้วยความที่มันเป็นโรคที่ใกล้ตัวแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่ามันเป็นโรคธรรมดาสามัญไม่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากใครรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะก็ไปหายามากินเองถูกไหมใช่ใช่ใช่ทีนี้มันเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเออด้วยความที่มันเป็นโรคที่ใครๆก็รู้จักนมันก็มันก็เกิดความน่าสงสัยนะว่าเออมันการที่นักวิทยาศาสตร์หรือหมอคนหนึ่งเนี่ยมาค้นพบว่าจริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ย มันไม่ใช่โรคที่เกิดจากเรื่องของพฤติกรรมอย่างเดียวมันเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อด้วยนะคะโ,<อ>โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพ r i หรือเราจะเรียกย่ยอๆว่า h p y ไพ r i ไนะอะไรอะไรอะไรเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิโคแบคเตอร์ไพ r i เฮลิโคเฮลิโคแบคเตอร์พาโลไลโอเคอ่าเฮลิโคเฮลิกส์ไงมันก็เป็นนี่แบบจุ่มเชื้อแบบเชื้อแบคทีเรียเป็นวงของโค้งเขาก็เลยเรียกว่าเฮลิโคแบคเตอร์พาโลไลเฮลิโคแบคเตอร์คือคือคุณหมอคุณหมอที่ค้นพบว่าว่าไอ้โรคนี้มันเกิดจากเชื้อไอเอชพาโลไลเนี่ยเขาเขาได้รับรางวัลโนเบลเลยนะสาขาทางการแพทย์ในปี2005ันาซึ่งซึ่งมันก็เป็นหมอที่เหมือนกับว่า เหมือนกับว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีรางวัลโนเบลเป็นเครื่องประกันนี่จะไม่ได้ไปออกรางวัลป้าหมอขอเล่านะเนี่ย <laughs> <laughs> ประมาณนั้นแหละเพราะว่าเราเรา,เราเลือกแต่เรื่องที่เขาเรียกว่าเป็น ground breaking discovery breakthrough เป็นการค้นพบที่มันทำให้เกิดการสะเทือนวงการหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะ <laughs> ทีนี้คนที่ไม่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องนี้ในรายละเอียดก็อาจจะสงสัยว่าเอ้าแค่ไปค้นพบว่าโรคกะเพาะนี่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ย มันถึงกับต้องได้รางวัลโนเบลเลยเหรอโอ้ oh, ใช่ไหมเอมอเพราะว่าอ้าวถ้าเป็นการค้นพบโลกเนี้ในศตวรรษที่18-19นี่จะไม่แปลกใจสมัยที่ยังเพิ่งจะแบบรู้จักเจอเทอรี y อะไรอย่เงี้ยใช่ป่ะและ้วนี่แล้วนี่เมื่อไหร่เขาเข,า,ข,า,ขาไปค้นพบอันนี้คือเมื่อปี1 9 1982นี่เองนะ1982ก็คือประมาณสัก40ปีที่ผ่านมานี่เองนะอ๋อเออเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสงสัยไม่ล่ะคุณโอว่าเอ๊ะทำไม แค่การค้นพบแบบนี้มันถึงเออมันถึงได้รางวัลโนเบลนั่นน่ะสินั่นน่ะสิอยากมันเกิดอะไรขึ้นครับป้าหมอนั่นน่ะสิน่าสนใจจริงๆแล้วการแพทย์หรือว่าการค้นพบวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาว่ากันว่ามันสิ้นสุดสิ่งที่ให้คนพบที่เป็นเบรกรูใหญ่ๆครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันเดเมนทัลแล้วกันเนาะมันหมดเทคนิคการการค้นหาฟันเดเมนทัลไปแต่ประมาณปีห้าสย์แล้วอะครับหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเทคนิคที่มันแบบ ซับซ้อนขึ้นไปไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่มันจะเริ่มซับซ้อนแล้วใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใช่ใช้เทคโนโลีขั้นสูงใช่ใช่ทีนี้แค่แค่การค้นพบสาเหตุของโรคด้วยเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งเนี่ยมีความสําคัญยังไงเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้เอาครับหมอก็ เอาเป็นว่าก็คือสมัยก่อนเนี่ยรเราก็เชื่อกันว่าไอ้ตัวโรคกระเพาะเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เราใช้ชีวิตไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเท่าไหร่เนะาะยกตัวอย่างเช่นเออถ้าเรากินอาหารรสจัดจัดอ่ากินเผ็ดครับกินอาหารที่ไม่ตรงเวลาหรือว่ามีความเครียดจัดจัดอ่าเขาก็เชื่อว่าไอ,ไอ้ไอ้พวกปัจจัยเหล่านี้มันทําให้เกิดการหลั่งกดรดในกระเพาะมากผิดปกติ แล้วไอตัวกรดนี่เองก็ทําให้เกิดการอักเสบหรือทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารตามมาอก็ก็เป็นที่มาของการเป็นโรคก,กระเพาะอ,อย่างที่อย่างที่เราอันนี้เป็นความเชื่อเดิมที่เราเชื่อกันนี่ผมสงสัยอย่างระนึงป้าหมอผมสงสัยอย่างหนึ่งเ,เราเดินทางไปต่างประเทศก็หลายทีหลายหลายครั้งแล้วเราก็รู้ว่าต่างประเทศอาหารมันจืดอืมแล้วมันจะเป็นอาหารจัดได้ยังไงอ้าวคุณโอ๊เราไปกินแต่ของจืดของเผ็ดเขาก็มี หรอแต่มันก็คงไม่ขนาดาแบบโอ้โหลาบก้อยอะไรแบบส้มตำปุปลาแต่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 มันไม่ใช่แค่รถจัดไงมันเรื่องอาหารไม่ตรงเวลาด้วยไงมันเรื่องของความเครียดด้วยไงใช่ป่าไลฟ์สไตล์ผมคิดว่าเกี่ยวไหมป้าหมอเรื่องคำว่าอาหารรถจัดเนี่ยมันมาถูกเพิ่มในประเทศไทยหรือป่ะต่างประเทศเขาเขาเาพูดเรื่องนี้กันไหมฮะ ตา่างประเทศมันก็ขึ้นอยู่กับประเทศลายอย่างพวกกลุ่มอเมริกาใต้พวกนี้เขาก็กินรสจัดนะออ๋เออก็จริงเนาะพวกซาวซาพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ถูกไหมก็อาจจะมียุโรปเนี่ยอาจจะกินไม่จัดมากแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับว่าไม่มีไงถูกป่ะไอซี่ไอซี่ไอซีหรือบางทีอเมริกันก็เค็มจ๋าอย่างเบอร์เกอร์อะไรเค็มปิ๊กเนี่ใช่ไหมหรือบางทีอาหารยุโรปอย่างนี้ก็จะแบบพวกอิตาเลียนซอสเซจชีสซอสเซจก็เค็มเหมือนกันนะ ใช่ไหมฮะใช่ใช่ไอชิเผ็ดเผ็ดเขาก็มีนะทีนี้ทีนี้การรักษาโรคกระเพาะในสมัยก่อนเนื่องจากว่าคิดว่าสมมติฐานของการเกิดโรคก็คือการหลังกรดแล้วก็พฤติกรรมที่ทําให้เกิดการหลังกรดเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการรักษาในสมัยก่อนเนี่ยก็จะไปมุ่งเน้นว่าให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะ อา,อาจจะใช้ยาที่ามาช่วยลดกรดในการรักษานี่ถามว่าการรักษาแบบนี้ได้ผลไหมก็ผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็ได้ผลแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่รักษาแบบนี้แล้วได้ผลออ,อย่างที่คุณโอสงสัยแหละเออแล้วถ้าเผื่อแบบเออกินอาหารลดไม่จับมันยังเป็นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ออใช่แต่ว่าหลักการนี้มันก็เป็นที่ถูกสอนกันมาสมัยเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยก็ถูกสอนกันมาว่า ถ้าคนไข้มีความเสี่ยงใช้พฤติกรรมใช้ชีวิตแบบสเสี่ยงๆแบบนี้ก็มีโอกาสถ้ามีอาการเปิดท้องแน่นท้องมาก็มีโอกาสาเป็นโรคกระเพาะนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เชื่อกันมานานแหละจนกระทั่งเมื่อปีประมาณ1982ปี1982ตอนนั้นก็ปราหมอน่าจะอายุสักประมาณ12ขวบเนาะยังไม่เข้าโรงเรียนแพทย์ยังเยาว์วัย <laughs> อย่างยาววัยเป็นดะาอ่อนอยู่นะคะตอนนั้นก็จะมีอายุที่เขาเรียกพรีทีนวัยพรีทีนอ่าพรีทีนฮะอ่าตอนนั้นเนี่ยฝั่งที่ออสเตรเลียเนี่ยก็มีหมออยู่สองท่านชื่อดรแบร์รี่มาแชลแล้วก็ดรโรบินวอร์เรนเป็นชาวแพทย์ชาวออสเตรเลียนะคะฮะคุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการค้นพบอันหนึ่ง ที่มันมาท้าทายความเชื่อเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคกระเพาะในวงการแพทย์เป็นครั้งแรกอย่างนั้นเลยเหรอครับแปลว่าเตเปอร์เขานี่ต้องบกนังมากอืมใช่คือมันแบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมีคนพูดแบบนี้เป็นครั้งแรกคือพูดว่าโรคกระเพาะไม่ใช่เกิดจากกดอย่างเดียวโรคกระเพาะเกิดจากการติดเชื้อได้ด้วยโอ,อ้อ่าอ่าที่เขากล้าพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาอ่ะไปส่องกล้องสมัยนั้นมันมีเทคโนโลยีเรื่องการส่องกล้องแล้วเนาะอ่าก็คือใช้ไอตัวกล้องส่องเข้าไปดูกระเพาะครับ ตำแหน่งที่มีแผลใช่ไหมคะคแล้วก็ตัดการตัดชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อ,อของกระเพาะคนไข้ที่เป็นเป็นโรคก,กระเพาะและมีแผลเนี่ยเอามาศึกษาเขาก็พบว่าในคนไข้ร้อยกว่าคนที่ที่เขาตัดเนื้อเยื่อมาตรวจเนี่ยครับคนไข้ประมาณสัก80%เนี่ยเขาเจอว่าในเนื้อเยื่อตรงบริเวณที่เป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมันมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่รูปร่างเป็นแท่งๆเรียว,ยวยาวๆที่เป็นที่มาของชื่อไอเฮลิโคแบคเตอร์นะ อและแบคทีเรียเนี่ยมันมันย้อมติดสีแดงๆคือตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้ตั้งชื่ออะไรนะแต่เขาดูจากลักษณะลูกล่างของแบคทีเรียแล้วเขาก็เลยตั้งชื่อมันว่าไพลอริกแคมเปโรแบคเตอร์คำว่าไพลริกเนี่ยมันเป็นชื่อภาษาล,ละตินของคําว่ากระเพาะอ่าก็คือเจอเชื้อแคมเปโรแบคเตอร์นี่ในกระเพาะอ่าในขณะที่สําหรับคนเอ่อคนที่ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะเขาก็ไปตัดชิ้นเนื้อเปรียบเทียบกันในชิ้นเน้าของคนที่ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะเนี่ยจะไม่เจอเชื้อนี้เลย อ๋อคือจริงๆก็เลยไปพบว่าจริงๆก็เลยไปพบว่าในแผลที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันมีแบคทีเรียตัวนี้อยู่ใช่เขาก็เลยตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วโรคกระเพาะมันไม่ได้เกิดจากเรื่องของพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวหรือว่าเรื่องของการกินอาหารลดจัดเพียงอย่างเดียวแต่มันอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ด้วยก็ได้อาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจริงๆก็ได้แสดงว่าตอนแรกก็คิดคล้ายๆผมก็คือว่า ไม่น่าจะมีแบคทีเรียอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องน่าจะเป็นเกี่ยวกับพฤติกรรมอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้ก็คนพบแล้วว่าเออมันอาจจะมีแบคทีเรียเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใช่แต่ว่าถามว่าตอนที่เขาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเนี่ยมันมีคนเเชื่อหรือว่ายอมรับทฤษฎีนี้ทันทีไหมม,มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะว่าเฮ้ยมันยังไม่มีคนในวงการแพทย์อะยังไม่ได้ยอมรับทฤษฎีนี้สักมากมายสักเท่าไหรนน่นันนะะน่นน่ะสินั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเอ้ย ทำไงจะทำให้จะคอนวินส์หรือหาหลักฐานอะไรมาโน้มน้าวหรือว่าพิสูจน์ให้ให้วงการเชื่อว่ามันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียทีนี้เขาก็มานึกถึงเรื่องของคอร์กสพอจูเลชันจับได้ไมทฤษฎีเรื่องเจิร์มเทอรี่ในศตวรรษที่19เนี่ยครับดอกเตอร์โรเบิร์ตคอกที่เป็นชาวเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาตั้งผม,ผมมานั่งคิดดูว่าจริงๆถ้าเป็นผมผมก็จะไม่เชื่อเหมือนกันนะต่อให้ผมไม่ใช่หมอ,อมีคนมาบอกว่าจริงๆแล้วมีแบคทีเรียผมก็จะบอกว่า ก็กินอะไรไปตั้งเยอะในกระเพาะมันก็มีแบคทีเรียมันก็ไม่น่าจะมันเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมมันน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาอะไรยงอีกข้อหนึ่งก็คือกระเพาะมันเป็นกรดแบคทีเรียอะไรจะไปอยู่ได้อ่าถูกเนี่ยไงกำลังจะบอกคุณโอกว่า มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะปกติในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นกรดเนี่ยแบคทีเรียมันไม่ค่อยชอบหรอกนั่นน่ะสีนั่นน่ะสีแล้วอะไรจะไปสับปะรดนอะไรอยู่ในกระเพาะคนเอออ่าอ่าต้องฟังต่อไปดีมากเด็กชายโอ๊กดีมากที่มีความสสัยครับครับครับป้าหมอครับผมเป็นคนตั้งสังเกตครับครับทีนี้เด็กชายโอ๊กจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นป้าหมอเคยพูดถึงเรื่องเจิมเทอรรี่ครับ เจิมเทลลี่ตอนสวัสดิวันที่สิบเก้านะในอ<า>ีพีก่อนๆของเรานะคะนี้โรเบิร์ตคอกที่เป็นคนหนึ่งที่เสนอแนวคิดเรื่องเจิมเทลลี่เนี่ยเขาเขาเสนอว่าข้อกําหนดเบื้องต้นที่จะบอกว่าเชื้อนั้นๆเนี่ยมันทําให้เกิดโรคนั้นๆเนี่ยไ,ได้เนี่ยมันจะต้องมีข้อกําหนดเบื้องต้นสี่ข้อด้วยกันโอ้อเดี๋ยวป้าหมอจะทบทวนให้ฟังว่ามันมีอะไรครับมีต้องมีสมมุติว่าเราจะบอกว่าอการที่จะบอกว่าเชื้อโรค ใดๆเป็นโรคที่ก่อโรคต้องมีสี่ข้อบ่งชี้นี้อ่อาใช,ใช่ใช่สมมติจะบอกว่าเอสพายโรไลทำให้เกิดโรคกระเพาะ,ะมันจะต,ต้องมีข้อบ่งชี้ทั้งหมดสี่ประการด้วยกันนะโอเคประการแรกประการแรกจะต้องพบเชือ้อเอสพายโรไลในคนที่เป็นโรคกระเพาะจะต้องชนพบเชื้อโรคเอา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 เป็นว่าเชื้อโรคทั่วไปก่อนละกันต้องมีในคนที่เป็น เจอเชื้อในคนที่เป็นโรคอ่ะก็จริงอ่ะก็คอมมอนข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะโอเคครับครับครับข้อสองเมื่อเจอเชื้อนั้นในคนที่ป่วยแล้วเนี่ยจะต้องสามารถแยกเอาเชื้อนั้นออกมาจากร่างกายของคนที่ป่วยเนาะแยกเอาแล้วเชื้อนั้นเนี่ยเอาเชื้อออกมาจากร่างกายของคนที่ป่วยแล้วเอาเชื้อนั้นเนี่ยมาเพาะทําให้มันโตนอกร่างกายของคนได้อ๋อฮะอ๋อเป็นเชื้อที่มีชีวิตอ๋อนี่ข้อที่สองคือเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งมีชีวิต ใช่ไหมฮะอ่าถูก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 ทีนี้พอพอพอเอาเชื้อมาเพาะใส้เสร็จเรียบร้อยอขอ้อข้อกําหนดข้อที่สามก็คือเชื้อที่เพาะได้ใหม่เนี่ยเชื้อ er ที่เพาะได้ใหม่เนี่ยเมื่อเราเอาเชื้อนี้เข้าไปสู่ร่างกายของคนปกติอ่ามันจะต้องทําให้คนคนนั้นเป็นโรคอ๋อก็คือเป็นโรคที่ติดเชื้อได้ ถูกไหมมันติดกันได้อ่าโอเคโอเคข้อสามไม่พอจะต้องมีข้อสี่ด้วยข้อที่สี่อาวข้อสี่ด้วยก็คือเมื่อเมื่อคนที่ถูกเอาเชื้อใหม่เนี้ยเข้าไปใส่แล้วเป็นโรคแล้วเนี่ยครับเราไปตรวจตำแหน่งที่เป็นโรคนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มเชื้อเนอยู่ในรอยโรคของคนทุกชิ้นทำให้เป็นโรคอยู่ในรอยโรครอยโรคคืออะไรครับป้าหมออ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเอสเพลโรไลทให้เกิดแผลในกระเพาะครับ ใช่ไหมเมื่อเราเอสเพอรไลท์ใส่เข้าไปในร่างกายของคนที่ยังไม่คนปกติที่ไม่ป่วยเขาจะต้องมีอาการของโรคกระเพาะอ๋อถูกไหมคะก็คือต้องเป็แลากรเพาะของเขาที่มีอ่าแล้วที่กระเพาะของเขาเนี่ยจะต้องมีเชื้อนี้อยู่อ่าอ่าอ่าโอเคโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันจะครบครบสี่สี่ข้อกําหนดโอ้โหของของการจะพิสูจน์ว่าเชื้อนั้นทําให้เกิดโรคอืมโอเคโอเคอ่าทีนี้ทีนี้ตัวตัวของ เอ่อดออรมาแชลกับดรวาร,รนเนี่ยเขาสามา <he S 2> รถ <ats> พิสูจน์ได้ข้อหนึ่งข้อสองแล้วถูกไหมเพราะว่าเขาพบเชื้อเอสเพโรไลในคนที่เป็นโรคกระเพาะคือข้อหนึ่งครับถูกไหมอ่าแล้วข้อสองก็คือเขาสามารถจะเอาเชื้อเอาชิ้นเนื้อของคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยอ่ที่มันมีเชือ้อเอสเพโรไลอยู่ออกมาเพาะข้างนอกได้ละอ่อโอเค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 เนาะตอนนั้นข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยเขาเขาพิสูจน์ได้ละ ในในเปเปอร์ของเขาคือข้อสามข้อสี่ในเปเปอร์ของเขาก็ระบุเอาไว้ว่าหนึ่งกับสองได้โอเคแล้วข้อที่สามข้อที่สี่มันมันยังไงครับมันยากกว่าหรือยังไงครับอ่าเพราะฉะนั้นมันจะเหลือข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือมันจะต้องเอาเชื้อนี้ไปเข้าสู่ร่างกายของคนปติกแล้วก็ต้องพิสูจน์ว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นโรคกระเพาะ่าโอเคโอเคโอเคอ่าเพราะฉะนั้นทีนี้เขาก็ต้องอ่าต้องทําการทดลองเพื่อจะพิสูจน์ข้อกําหนดสามกับสี่ อันนี้ในการที่จะทำการทดลองนั้นเนี่ยแทนที่จะไปเอาอาสาสมัครมาทำคุณหมอมาแชลเนี่ยก็ลงทุนยอมเป็นอาสาสมัครซะเองอ่าทีนี่ผมว่าการกลืนกลืนเชื้อโรคลงไปโอ้โหเพื่อให้ตัวเองพิสูจน์ว่าตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะไหมไอ้ข้อสามที่ผมว่ายากนะป้าหมอเพราะอะไรรู้ไหมข้อสามเนี่ยการที่จะเอาไอ้ไอ้กลืนเชื้อโรคเข้าไปใช่ไหมหรือว่าเอาไปใส่ในร่างกายของคนทำให้เป็นโรคอ่ะ คือไอ้โรคกระเพาะม,มันบอกยากไงเพราะว่าคนที่มันมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าหรือว่ามันไม่เคยเป็นโรคกระเพาะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอ่าก็เขาถึงต้องเอาตัวเขาเป็นคนทดลองไงเออเออเพราะหมออ่าเขาคุณตัวคุณหมอมาแช์เขารู้ว่าตัวเขาไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงไอซีไอซีแล้วเขาก็อาการแข็งแรงไม่เคยเป็นโรคกระเพาะแต่แต่เพื่อจะพิสูจน์เพื่อจะพิสูจน์แบบที่คุณโอกว่าก็คือ เขาเริ่มต้นด้วยการหนึ่งตอนที่เขายัางสบายดีไม่เป็นโรคเนี่ยยังไม่ได้กืนเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยเขายอมลงทุนถูกสองกล้องสองอกล้องแล้วก็ <c oughs> ให้ให้ให้มีการตัดชิ้นเนื้อในกระเพาะของเขาออกไปก่อนคล <c oughs> าย,ายไปพิสูจน์ก่อนว่าเนี่ยกระเพาะชั้นตอนก่อนที่ฉันจะกืนแบคทีเรียลงไปเนี่ยมันปิดปกตินะมันไม่ได้มีมีเชื้อโรคหรือว่ามีรอยโรคอะไรอยู่อันนี้มันเหมือนพวกหนังฮอลลีวูดนะหมอที่แบบฉีดยาเขา้าตัวเองอะ ประมาณนั้นเลยใช่ป่าเออเออทีนี้ระหว่างที่สองกล้องครั้งแรกใช่ไหมคะตัดเนื้อกระเพาะของดรมาเชลออกมาเพื่อจะดูว่าเชิ้นเนื้อกระเพาะปกตินะนี่คือเพราะปกติไม่ได้มีรอยโรคเป็นโรคแผลโรคอะไรอยู่ไม่มีเชื้อเอชไพโ i ไลอยู่นะคะระหว่างนั้นเขาก็จัดการเอาเชื้อเอชไพโ i ไลจากคนไข้คนอื่นที่ป่วยเป็นโรคเนี้ย แล้วก็เอามาเพาะเชื้อรอไว้ไงเพาะเชื้อรอไว้อาพก็คือข้อสองใช่ไหมข้อสองทีนี้พอหลังจากที่คุณหมอมาเชลถูกส่องกล้องแล้วก็ถูกตัดชิ้นเนื้อไปแล้วเนี่ยก็ทีนี้เขาก็จะทอดระยะเวลาไว้ประมาณเดือนหนึ่งหลังจากที่ส่องกล้องครั้งแรกเพื่อจะให้มั่นใจว่าแผลแผลที่เกิดจากการตัดชิ้นเนื้อน่ะมันหายดีละเอเพราะว่าเพราะว่าพอพอส่องเข้าไปอีกทีหนึ่งจะได้มั่นใจว่าแผลเนี่ยไม่ใช่แผลที่เกิดจากการตัดชิ้นเนื้อไง <laughs> อ่าเนาะอ่าพอแล้็ทิ้งช่วงไว้พอทิ้งช่วงครบหนึ่งเดือนอเ,นเอนมื่อมั่นใจว่าไอ้แผลที่เกิดจากการตัดชิ้นเนื้อมันหายแล้วเนี่ยค,คุณหมอมาแชลก็จัดการไปเอาเชือ้อเฮทพโลไลที่แช่แข็งเก็บไว้มาทําให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่า revive มัน revive มันโอเคครับนี่มันเพรมันกลับมานี่นี่พลาะเพรอะนี่เพรอะหนังหนังซอมบี้แล้วเนี่ยป้าหมอเนี่ยมีการเอาเชื้อออกมาจากน้ําแข็งอะไรโคโลอาร์กติกอะไรเนี่ยใช่ใช่แล้วจากเชื้อแช่แข็งก็เป็นก็ก็เป็นเชื้อมีชีวิตกันอีกนะเริ่มละเริ่มละเริ่มละแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งนี่ government จะเริ่มมาปิดปิดปิดห้องแลบอ่าล้วหมอก็ต้องแบบรีบเฮ้ยเราหาแล้วเราฉีดเข้าตัวเองมันซะเลยอย่างนี้หรือเปล่า นะขอเชื <G ã entender it> ้อมีชีวิตเสร็จเรียบร้อยเขาก็จัดการกลืนมันลงไปเห็นไหมผมว่าเนี่อ่า เอาเข้าตัวเองกินเชื้อมาลงไปอ่าเข้าตัวเองแล้วพอพอหลังจากที่กินเชื้อไปก็มีการบันทึกอาการของตัวเองอย่างละเอียดบันทึกเป็นไดอารี่ไว้ครับครับหลังจากที่กินไปได้พอเข้าสัปดาห์ที่หนึ่งก็ไม่มีอาการอะไรพอเริ่มต้นสัปดาห์ที่สองก็เริ่มแล้เริ่มมีอาการแล้วแล้วก็บันทึกว่าอาการที่เขามีก็คือมีรู้สึกปั่นป่วดในท้องรู้สึกเหมือนท้องมันมีกรดมีแก๊สเยอะอ่ารู้สึกขึ้นไส้บางทีก็มีอาเจียนบ้างอ่าแล้วก็เพื่อนร่วมงาน อันนี้อันนี้อาจจะไม่ได้นอยเองเนาะน่อยหรือเปล่าเบื้อน้มงานนอยหรือเปล่านอยหรือเปล่าเบื้องล้มงานก็สังเกตว่าคุณหมอจริงๆก็มีอาการอ่อนเพลียจริงอ่อนเพลียกว่าปกติอ่าอ่าทีนี้พอเริ่มมีอาการอาการที่บอกว่าเอ๊ะคล้ายๆจะจะเป็นโรคกระเพาะละนะก็ในวันที่สิบหลังจากคืนเชื้อผ้าไปวันที่สิบหลังจากอาคืออาการพีิกๆแล้วเนี่ยโอ้โหเขาก็จัดการส่องกล้องเป็นครั้งที่สอง อ่าสองกล้องเพื่อจะไปดูว่าตอนที่มีอาการบอกว่าขึ้นไส้อาเจียนไม่ได้น้อยเนาะมัะมีแผลจริงๆอ๋อโอเคก็คือก,ก็คือสองกล้องเข้าไปแล้วพบว่ามันมีแผลซึ่งไม่ใช่แผลเก่าซึ่งไม่ใช่แผลเก่ไม่ใช่แผลเก่าแผลเก่าเนี่ยต้อง,ต,องต้องไปขอลิการิึของหมอมน้อยก่อนเอ่าไม่ใช่เลียมเองอ๋อ <laughs> นะคะก็หลังจากวันที่สิบหลังจากกลืนเชื้อเข้าไปมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเรียบร้อยก็ไปสองกล้องอีกรอบก็สองกล้องไปก็พบว่ามันมีรอยแดงๆที่กระเพาะเนาะแล้วจะเขาก็จัดการตัดชิ้นเนื้อตรงตำแหน่งนั้นออกมานะคะแล้วก็เอาชิ้นเนื้อนั้นมาตรวจอ่าแล้วก็ยอมก็พบว่าอ๋อมันเจอเชื้อเอสเพโลไลจริงๆด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการสมมุติเอ่อพิสูจน์เอ่อกฎข้อที่3หรือข้อกําหนดข้อที่3ของคอร์กใช่ไ เออนี่หมอเขาก็แปลกนะทันที่เขาจะเศร้าใจว่าเออติดเชื้อกระเพาะเออกระโดดดีใจใหญ่เลยอุ้ยติดเชื้อแล้วยรางงเหรอเออเจอเชื้อจริงๆด้วยฉันป่วยเป็นโรคกระเพาะจริงๆด้วยจิกด้วยอ้ my god เออดีดีดีคนอย่างนี้ก็มีในโลกแล้ค เขาก็เอาไอ้ชิ้นเนื้อที่มีชื้อเอ่อชิ้นเนื้อที่มีเชื้อเอสไพโรไลน์เนี่ยเอามาเพาะเชื้ออีกรอบมาเพาะเชื้ออีกรอบนะเพื่อจะพิสูจน์ว่ามันเป็นเชื้อชนิดเดียวกับเชื้อที่เขากกืนเข้าไปนั่นแหละอ่าโอเคอ่าอันนี้ก็กลนเอ่อการทดลองนี้ก็ครบทั้งสี่ข้อกาหนดทําให้อ่การพิสูจน์ว่าเชื้อเอสไพโรไลน์เป็นเชื้อที่ทําให้เกิดโรคกระเพาะจริงเนี่ยมันครบตามข้อกําหนดสี่ข้อของคอกพอดี เจ็บเจ็บหายหมดสามารถที่จะแบบร้างราคีของเราได้แล้วเออมหเออลงทุนลงทุนไหมลงทุนไหมลงทุนลงทุนเนาะลงทุนมาลงทุนมากนี่ยังดีนะคือเพื่อเพื่อการครั้งเนี้ยเพื่อการครั้งเนี้ยหนึ่งเราต้องถูกอะไรไหถูกสองกล้องสองรอบถูกตัดชิ้นเนื้อในกระเพาะไปสองรอบดีมากเออถูกทรมานทนทรมานจากการเจ็บป่วยเอออ่ะเราก็ต้องมานั่งรักษาริงๆด้วย ต้องรักษาต้องรักษาใช่ต้องรักษาต้องกินยาฆ่าเชือ้ <c oughs> อเออดีแต่แต่ก็หายดีนะกินยาฆ่าเชือ้อแล้วก็หายดีแล้วก็เป็นเป็นที่มาของสูตรการรักษาด้วยว่าถ้าจะรักษาโรคกระเพาะที่มันมีเชือ้อเอชไพโรไลน์เนี่ยจะต้องกินยาสูตรเนี้ยที่คุณหมอมาแชลวกินเนี่ยโอเคโอเคซึ่งวิธีนี้ป้าหมอแนะนำไหมครับสำหรับน้องๆที่แบบว่ากำลังเป็นรีเสิร์ชเชอร์ฉีดยาเข้าตัวเองไปเลยลูกอย่างนี้ไหมหลาน เอาเข้าจริงนะคะเอาเข้าจริงในการาการศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์เนี่ยบางบทีมันก็มีการทําอย่างนี้เหมือนกันนะคุณโอ๊คซึ่ง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 มันก่อนช่วงที่มันจะมีเรื่องการคุยเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมของการทําวิจัยในมนุษย์เนี่ยมันมีการทํางานวิจัยแบบนี้จริงๆก็คือตั้งใจจะทําให้คนที่สบายดีเนี่ยป่วยเป็นโรคผมมาเข้าใจได้เคยเคยได้ยินบ่อยๆแล้วก็มันจะมีแบบเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นอค่อนข้างจะเป็นแบบเรื่องที that s, that s <S ่อ mm ื hmm. ้อเฉาวในวงการเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นวงการวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ก็จะมีอะไรทําอะไรบ้าๆบๆที่มันผิดเอติกเยอะๆแล้วมันมันนําไปสู่เรื่องราวที่ลงท้ายด้วยความน่าสุยสยองแล้วก็ไร้บนุษยธรรมซึ่งผมคิดว่าก็ก็ก็คงมีเรื่อยๆเข้าใจได้ครับป้าหมอครับออืืมมเะพราะะนั้นก็มันก็มีค่ะตอนหลังมันถึงต้องมีการตั้งกติกากําหนดกฎเกณฑ์ไว้นะว่าอันไหนที่ อยู่ในเกณฑ์ที่ทําได้ไหนที่ทําไม่ได้นะคะครัือคือสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่า for the sake of s i z e เนี่ยคนเนี่ยพยายามแบบลงทุนมากๆเลยเห็นแก่วิทยาศาสตร์เถอะนะเห็นแก่เพื่อเพื่อเพื่อความรู้เพื่อองค์ความรู้ที่เราจะได้นะผมเห็นอันหนึ่งที่ที่น่าสื่อสยองอันนี้แบ่งปันให้ป้าหมอก็คือการทดลองเอ่อไอเฮดแทนสเปเรนต์นะครับถ่ายถ่ายหัว เออเป็นถ่ายศีรษะเนาะถ่ายศีรษะใช้จะใช้ไม่ได้ใช้ศีรษะคนนะใช้ศีรษะของสุนัขอืมทำที่รัสเซียนะเป็นม้าสองหัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงคงผิดประดิษฐ์อย่างแรงใช่อะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ไม่ควรเอออ่ะต่อ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 อ่ะครับแล้วแล้วยังไงต่อครับพอเขาพอเขาหายดีเย่หายเลยหายดีเรียบร้อย เธอก็ตีพิมพ์ผลงานของเธออีกรอบหนึ่งอีกทีหนึ่งาม,มาออมาแก้มาแก้มือเพื่อลบล้างคำคอรรหาอ่าใช่ก็ทีนี้พอพอตีพิมพ์ครั้งนี้ยมันก็คนก็เริ่มยอมรับละนะว่าเอ้ยเองจริงๆแล้วมันก็อาจจะใช่นะว่า โรคนี้มันเกิดจากการติดเชื้อนะคะมันก็เลยมีคนมาศึกษาวิจัยซ้ำหรือเพื่อจะพิสูจน์หลักการนี้หรือไฮโพเทซิสนี้หรือสมมติฐานนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็พอมามีการคนศึกษามากขึ้นเรื่อยๆมีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับเชื้อของเอสเปโรไลมากขึ ol ol ้นเรื่อยๆเนี่ยค รู้ไหมคุณโอ๊กหลังจากที่มีการคน้นทีพิมพ์เปเปอร์เปเปอร์เนี้ยของของดรมาแชลเนี่ยมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเอสเพโลไลน์แล้วก็กลไกการเกิดโรคที่เกิดจากเอสเพโลไลน์เนี่ยในในแง่มุมต่างๆมากมายเนี่ยถึงตอนเนี้ยมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เกินสองหมืนชิ้นอะโอ้โหเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยเยอะมากเลยถึงกับมีการก่อตั้งวารสารที่ชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์ขึ้นมาเลยนะมันฮิตขนาดนั้นเลยเหรอ มันนิศขนาดนั้นเพื่อจะตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อน,นี้โดยเฉพาะโอ้โห oh. นะฮะครับครับอืม oh. แล้วมันก็การการที่เราเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนองความรู้เหล่านี้มันก็นําไปสู่การรักษาโรคกระเพาะที่มันจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อด้วยในคนบางคน hmm. อในคนบางคนถึงถึงจะทําให้คนไข้เนี่ยจะใช้แต่ยาลดเกรดแบบแตบบ่แบบเดิมๆเนี่ยคนไข้ บางส่วนอาจจะไม่หายขาด<อ>นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเมื่อเรารักษาการติดเชื้อแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลให้คนไข้จํานวนมากที่เคยเออรักษาโรคกระเพาะไงก็ไม่หายสักทีอะ,ะมันก็สามารถหายขาดจากโรคนี้ได้ออ,อตอนหลังตอนหลังพอทํางานวิจัยไปเรื่อยๆก็ค้นพบว่าโรคเนี้ยนอกจากทําให้เกิดเอ่อเชื้อโรคเนี้ยนอกจากทําให้เกิดเแผลในกระเพาะอย่าง<ะ>เดียวแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอาจจะทำให้มีส่วนทําให้เกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารได้ด้วยอื โอ้นะคนพบกันไกลนี่พวกนี้ฮะเอ่อมีการทดลองมีเปเปอร์มากกว่า2 0 0 0 0ฉบับเนี่ยอย่างนี้ในทางการแพทย์ก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับพฮลิโคแบคเตอร์ตัวนี้ด้วยไหมฮะใช่ใช่ไหมแน่นอนมันต้องมันต้องขุดลงไปต้องมีผู้เชี่ยวชาญนาะเป็นสาขาที่โฟกัสมันก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอ๋อใช่ถูกค่ะถูกเพราะฉะนั้นเอ่อด้วยการที่ จุดเริ่มต้นของการการค้นพบอันนี้ของดรมาเชลเนี่ยมันำ<ะ>นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมประมาณ23ปีหลังจากการที่มีการตีพิมพ์การค้นพบครั้งแรกในปี1982<ะ> คุณหมอมาเชลกับคุณหมอวอเรนก็เลยได้รับรางวัลโนเบลบสาขาการแพทย์ได้รับเมื่อปี2005 2005อ๋ 2005. อแต่าก,การที่จากการที่สิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยมันกลายเป็นรากฐานให้ให้ให้ให,ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยแพทย์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยได้ follow up paper มากกว่า20,000ชิ้นประมาณนี้ใช่ไหมฮะ ถูกทา<ะ>ไปสู่การค้นพบอื่นๆทําให้เกิดเราเข้าใจกลไกาการเกิดโรคของโรคกระเพาะมากขึ้นอ,อว่ามันไม่ได้เกิดจากเรื่องของพฤติกรรมอย่างเดียวนะไม่ได้เกิดจากเรื่องของกรดอย่างเดียวนะ<อ>ทีนี้มาตอบคําถามที่ว่าเอ๊ะทำไมแบคทีเรียเนี่ยมันถึงไปอยู่ในสภาวะที่มันเป็นกรดได้อ่าครับอ่าใช่ไหมเพราะว่าเขาพบว่าจริงๆแล้วพอพอแบคทีเรียมันมันไปอยู่เนี่ยมันทําให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบแล้วมันทําให้เกิดภาวะที่เขาเรียกว่าอ,อักขอยคือภาวะที่ เอ่อความเป็นกดดังในกระเพาะมันเสียไปมันก็เลยอยู่ได้เพราะนตัวใช่ตัวแบคทีเรียเองเนี่ยมันก็ปรับตัวของมันไงอ่ามันก็ไม่ทาให้มนุษย์ติดเชื้อเอ่อมันก็ต้องทําให้ตัวมันอยู่ได้สิมันก็คือจากกระเพาะที่มันเคยเป็นกรดที่มันเข้มข้น pH ที่มันมีความสูงใช่ไหมมันอาจจะเป็น pH ที่มันต่ําลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ไ <I see. S 2> อซีอพีเอสที่เป็นกรดมันจะตำ่ำแต่มัน <I see. S 1> ทําให้เกิดภาว <Okay. S 1> ะภาวะที่มันความเป็นกรดมันหายไปเพื oh. ่อจะให้ตัวมันอยู่ได้ในกระเพาะไอซีไ <I see. S 1> อซีเ <I see. S 1> <c oughs> พราะนั้นมันก็แบบส่วนทางเลยเนาะส่วนทางว่าแต่ก่อนบอกว่ากรดทําให้เกิดกระเพาะแต่กรดไม่ได้ทําให้เกิดแผลในกระเพาะเสมอไปอ่าอ่าเข้าใจละเข้าใจละเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือความเป็นกรดน้อยต่างหากที่มันทําให้แบคทีเรียอยู่ได้และแบคทีเรียนี้ก็จะไปทาให้เป็นโรคกระเพาะ ใช่ทาให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุอแล้วก็ทาให้เกิดแผลมันทําให้เกิดแผลตามมาโอ้โหอย่างนี้นี่เองนะก็ใช้เวลา23ปีหลังจากที่หลังจากที่ค้นพบนะฮะแล้วก็เกิดเปเปอร์20,000ฉบับถึงจะได้รางวัลโนเบลมันมันมันอย่างนี้นะมันเหมือนกับพวกศิลปินที่แบบเป็นแรงบันดาลใจเลยป้าหมออย่างแบบอย่างศิลปินหลายๆท่านเนี่ยอย่างเช่นอ่าบ๊อบมาเล่อย่างเงี้ย เป็นคนที่แบบทําให้เกิดแบบเสียงกีตาร์เฉพาะแบบอะไรเงี้ยเออหรือแบบหรือดนตรีเฉพาะทางหรือแบบอย่างเช่นแบบอย่างวงโคเพลงเงี้ยเขาก็ทําให้วงการบิดป๊อปแบบนะเฟื่องฟูก,ะกระจายไปทั่วโลกเกิดการสานต่อเพลงสไตล์บิดป๊อปหรือว่า british music เนี่ยสไตล์เนี่ยแบบโค้ดเพลเยอะเยอะมากๆเลยอย่างนี้ถูกไหมครับหมอใช่ใช่ใช่คือผมว่าสิ่งที่สวยงามของ<ค>ของของเรื่องโลกกระเพาะเนี่ยกับวงโค้ดเพลงมันเหมือนกันคือตัวตัวผลงานเขาก็ยอดเยี่ยมแต่มันยังเป็นแรงบรรนันดาลใจให้คนอื่นได้ด้วย อ่าแม่เราก็ช่างยงขอเขามาได้นะจากเอสรไลน์มาถึงโคเ l a ลถูกต้องครับเราต้องแบบเนียนะตั้งแต่เริ่มต้นนะโคเพเลสจาเอสคลารแล้วตอนจบก็เอสคลารออกไปโคเปเลสโคเพเลอ่าครบถูกพอดีนะไม่เร็วนะเราเลอะเทอะใช้ได้ ใช้ได้ใช้ได้นะครับก็เข้าใจเรื่องของเรื่องของการส่งต่อแรงบันดาลใจเขาบอกว่า nothing is original นะก็คือทุกอย่างมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจไว้ด้วยกันนะครับแล้วก่อนจากกันป้าหมอมีอะไรฝากส่งท้ายไหมครับผมก็คงไม่มีอะไรวา็บอกว่าจะขายของขายของอีพิโสดน่าจะเป็นอีพิโสดสุดท้ายแล้วนะทั้ง่อีพิโซดสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนครับท่านผู้ฟังอย่าพึ่งอย่าพึ่งเสียใจ ใครที่ติดตามพวกเรามาเราขอขอบคุณทุกท่านมาเพราะตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันมาจนวันนี้1 0บเอ็ดเอพิโซดไปแล้วครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับซีซั่นนี้ของเราจะประกอบไปด้วย12อเอพิโซดด้วยกันนะฮะแล้วเราก็จะจบซีซั่นแล้วเราก็จะพักแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่ในปีหน้าเออนะให้พวกเราได้ไปเตรียม ให้ป้าหมอได้ไปเตรียมคอนเทนต์บ้างตอนนี้รางวัลโนเบลหมดหมดโลกแล้วหมดโลกไปกว่าหมดโลกอะเหลือเลยอีกหนึ่งโนเบลครั้งหน้าล้วครั้งหน้าเราก็จะเชิญแขกรับเชิญมาด้วยนะเจิพ่อหมอมาด้วยนะครั้งหน้าเรามีพ่อหมอมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดปิดซีซั่นกันอย่างอลังการครั้งหน้าปิดซีซั่นกันอย่างอลังการมีการจุดพลุนะกระดาษคอนเฟนติแบบปิลวอนนะฮะไฟ ไ,ไม, <fight. S 2> ไม่ไม่แพ้โคลเพลไม่ไมแ,แพ้ play. โคลเพลเลยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจต่อ,ตอไปนะโอเค <laughs> <Okay S 2> <laughs> ครับป้าหมอ anyway สำหรับวันนี้นะครับรายการป้าหมอขอเล่าพวกเราเนี่ยก็ต้องขอตัวลาทุก,ท,กท่านไปก่อนฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราหากท่านใดอยากให้พวกเรานำเสนอเรื่องอะไรก็สามารถพูดคุยกับพวกเรานะครับสามารถทำได้ด้วยการส่งข้อความมาตามช่องทางต่างๆตามแต่สะดวกอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมบอกต่อๆกันไปนะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๊คสกันดนและป้าหมอขอตัวลาทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ